สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมานอนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็ได้มาจเลตมาอีกแล้วนะครับเป็นเจ้าวินเทจดีลักคานะครับนี่เป็นเจ้ารถตู้โฟกนะครับรถขายอาหารเนาะอ่ะแกะแพ็คดูกันดีกว่านะครับนี่ชุบชุบในแพ็คนะครับก็จะมีเจ้าตัวกล่องแบบนี้อยู่นะครับก็จะมีเป็นรูปเจ้าโฟกตู้เนาะเปิดหลังคาได้นะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรเป็นกล่องโล่งๆนะครับเอาไว้สำหรับเก็บรถได้เนาะอันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวรถเนาะโฟกสวาเก้นดูใต้ท้องกันก่อนนะครับพื้นท้องเป็นสีขาวโอ้มองยากนะครับนี่เขียนว่า Make in Thailand นะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้มาเจเลตเนาะสเกล1ต่อ59นะครับ VWT1 เห็นไหมนี่มองยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นมันเป็นสีขาวนุ่มมันสะท้อนเงาไฟนะครับมีหมุดย้ำนะครับอยู่ด้านหน้า1ตำแหน่งเนาะนี่ตัวรถนะครับก็มาด้วยสีออกจากเทาๆควันบุหรี่นะครับสวยงามสวยงามนะด้านหน้านะครับกระจกหน้าเป็นจอแบ่งเนาะนี่เป็นกระจกแบ่ง2ฝั่งนะครับเป็นพลาสติกใสมีก้านที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยโลโก้โฟกสวาเก้นด้านหน้านะครับก็เป็นสีเขียวเนาะมีแต้มไฟเลี้ยวสีส้มๆไฟหน้าเป็นดวงกลมเป็นพลาสติกนะครับสวยงามสวยงามมีกันชนหน้าสีขาวด้านข้างตัวรถนะครับฝั่งนี้ก็จะมีพวกตัวหนังสือมีรูปนะครับเป็นพวกอาหารเนาะเต็มไปหมดเลยนะครับตัวนี้ล้อนะครับเป็นแม็ก6ก้านลายใหม่ของมาโจเลตเขาเลยนะครับและที่สำคัญเป็นล้อยางด้วยนะเนี่ยมีโชคนะครับยุบได้เล็กน้อยทางด้านหน้าและด้านหลังเนาะด้านท้ายตัวรถนะครับก็จะมีตัวหนังสือว่าอะไรเนี่ยสตรีทฟู้ดนะครับเอเชียนมิกมั้งแล้วก็เป็นรูปชามก๋วยเตี๋ยวเนาะแต่คันนี้เปิดท้ายไม่ได้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นนี่ครับทำการแต้มสีนะเป็นสีแดงมาให้นะครับ2จุดลูกเล่นของเจ้าคันนี้ก็คือสามารถเปิดเจ้าด้านข้างตัวรถนะครับกับหลังคาฝั่งนี้ได้แบบนี้เห็นไหมก็จะกลายเป็นรถขายอาหารในทันทีนะครับนี่เอเชียนมิกนะครับสตรีทฟู้ดนะนี่ด้านในนะครับก็จะมีพวกครัวกระทะหม้อเตาอะไรทั้งหลายแหละเนาะนะครับก็เหมือนรถขายของบ้านเราแหละเนาะเพียงแค่ว่าทำให้มันเท่ๆนะครับเปิดหลังคาขึ้นไปเนาะคลิปนี้นะครับก็เอารถเหล็กนะครับของมาเจเลตนะเป็นเจ้าวินเทจดีลักซ์นะครับซีรีส์ใหม่มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสนใจก็ไปหาซื้อได้นะครับในเซเว่นมีจำหน่ายอยู่นะถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเวลาผมลงคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ